Daniel Channel สวัสดีค่ะยาง1เส้นใช้งานได้กี่ปีปัจจัยอะไรบ้างบ่งบอกว่าควรเปลี่ยนใหม่ยางรถยนต์1เส้นใช้งานได้นานกี่ปีหลายคนก็อาจจะพอทราบและก็มีหลายคนที่อาจไม่ทราบว่ายาง1เส้นนั้นใช้งานได้กี่ปีวันนี้เรามีคำตอบค่ะยางรถยนต์เป็นชิ้นส่วนที่มีอายุการใช้งานไม่ต่างจากชิ้นส่วนอื่นๆของรถยนต์แต่เคยสังเกตหรือไม่ว่ายางรถยนต์แต่ละเส้นนั้นสามารถใช้งานได้กี่ปีหรือกี่กิโลเมตรอายุการใช้งานของยางรถยนต์นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างไม่ใช่แค่ระยะเวลาเป็นปีเท่านั้นค่ะแต่ยังรวมถึงระยะทางที่ขับขี่สภาพการใช้งานและการบำรุงรักษาโดยทั่วไปยางรถยนต์จะมีอายุการใช้งานประมาณ 3-5 ปีหรือ 50,000 ถึง 80,000 กิโลเมตรแต่ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการใช้งานจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจัยที่ส่งผลให้อายุการใช้งานยางรถยนต์นั้นสั้นลงเช่นการเร่งเครื่องอย่างรุนแรงการเบรกกระทันหันและการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงล้วนแต่เป็นสาเหตุที่ทำให้อายุการใช้งานนั้นสั้นลงรวมถึงการขับขี่บนถนนที่ขรุขระมีเศษหินหรือมีหลุมบ่อจะทำให้ยางสึกหรอได้เร็วขึ้นเช่นกันค่ะวันนี้เราจะมีวิธีสังเกตยางรถยนต์ว่าควรเปลี่ยนใหม่เมื่อไร 1. ดอกยางดอกยางสึกหรอจนเหลือต่ำกว่า 1.6 มิลลิเมตรหรือมองเห็นเส้นบอกระดับการสึกหรอได้ชัดเจน 2. รอยแตกบนแก้มยางมีรอยแตกหรือรอยบาดที่เห็นได้ชัดค่ะโดยเฉพาะบริเวณแก้มยางซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย 3. ยางบวมยางมีอาการบวมปูดจนมองเห็นได้ชัดเจนและก่อให้เกิดอาการสั่นขณะรถวิ่ง 4. ลมยางอ่อนบ่อยหากพบว่ายางรถยนต์นั้นมีอาการลมยางอ่อนบ่อยครั้งอาจเป็นเพราะการรั่วซึมจากตะปูที่ทิ่มค้างอยู่บริเวณหน้ายางและหากพบว่ายางเริ่มมีการเสื่อมสภาพแล้วยางแข็งแตกรายงาหรือมีการฉีกบริเวณแก้มยางก็ควรรีบเปลี่ยนยางเส้นใหม่ทันทีนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่แล้วยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการก่อถนนและลดเสียงรบกวนจากยางเก่าได้อีกด้วยค่ะครั้งต่อไปเราจะมีทริคหรือว่ามีสาระน่ารู้อะไรมาฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะ